เรื่องที่เราเขียนไปแล้วเนี่ยมันให้ประโยชน์อะไรกับผู้ที่อ่านค่ะอ๋อมันก็ปิดใช่ไหมใช่โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้คือพิธีกรเหรอคะเปล่าครับผมคิดเองครับผมอ๋อค่ะงั้นพอดีเริ่มคุยไปนิดหน่อยแล้วค่ะก็เดี๋ยวคุยกันต่อเลยหรือว่ามีอะไรสักถามไหมคะถามเข้ามาก่อนได้เลยก็จะเป็นการเล่าไปเรื่อยๆก็ได้ค่ะโอ้ตามสบายท่านเรียกก่อนเลยครับค่ะก็ปกติแล้วเนี่ย อย่างเมื่อกี้ที่พูดไว้ว่าการที่เราจะเขียนเรื่องเขียนคอนเทนต์อะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องนึกก่อนอันแรกว่าเราจะเรื่องที่เราเขียนเนี่ยมันสามารถให้ประโยชน์อะไรกับผู้ที่อ่านได้นะคะเดี๋ยวในเรื่องวิธีการเขียนนี้ถ้าวิทยากรหายไปถ้างั้นเดี๋ยวเปิดเป็นสไลด์ให้ดูเลยแล้วกันค่ะจะได้แบบเหมือนมีหัวข้อเล่าไปเรื่อยๆพูดอย่างนี้เหมือนพูดคนเดียวก็จะเขินๆนิดนึงอันนี้แชร์นะคะแอปนะคะเดี๋ยวเราจะแชร์สไลด์ให้ดูอันนี้เห็นสไลด์กันไหมคะทุกคนเห็นสไลด์กันไหมคะทุกท่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการผลิตคอนเทนต์เพื่อเขียนเล่าเรื่องอะนะคะนี้แล้วเนี่ยตอนแรกที่น้องติ๊ดตี่เนี่ยให้หัวข้อมากับท่านวิทยากรเนี่ยก็คือในเรื่องเทคนิคหรือว่าวิธีการเขียนที่น่าสนใจกับเรื่องที่สองเนี่ยก็คือตัวอย่างเรื่องที่เราจะเขียนในช่วงสถานการณ์โควิดแล้วก็เรื่องสุดท้ายเรื่องที่สามเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ทำมาเรื่องที่น่าสนใจที่จะแชร์กันนะคะอันเรื่องเล่าเนี่ยเรื่องที่เราเขียนอะไรต่างๆมันจะเป็นทำให้โลกหมุนไหมคะเนี่ยเกี่ยวกับงานเขียนเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นงานเขียนที่เป็นเชิงวิชาการกับงานเขียนที่เป็นแบบเหมือนเป็นวรรณกรรมเป็นเรื่องเล่าต่างๆทีนี้งานเขียนในลักษณะของเราที่เขียนทำเป็นคอนเทนต์เพื่อให้คนทั่วไปเขาสนใจเรื่องการท่องเที่ยวในพื้นที่ของเราเนี่ยมันจะคาบเกี่ยวกับในเรื่องของความวิชาการอยู่บ้างแต่ว่าเราเอาเนื้อหาตรงนั้นเนี่ยมาร้อยเรียงให้มันมีวรรณศิลป์มากขึ้นคือไม่ใช่การเขียนตำราวิชาการที่มาแบบทื่อๆแล้วมีวงเล็บอ้างอิงใครต่อใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่อย่างเมื่อกี้ที่เล่าไปตอนแรกว่าเราเขียนไปแล้วเนี่ยเราต้องคิดก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ยเราอยากเขียนนะแต่ว่าคนอ่านเขาได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องที่เราเขียนนี้นะคะเรื่องที่เราเขียนเนี่ยถ้าจะให้พูดก็คือมันถือว่าเป็นสารคดีเนี่ยแหละค่ะก็คือเป็นการเล่าเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแล้วก็สรรพสิ่งต่างๆนี้พอเราเลือกหัวเรื่องได้เนี่ยมันก็จะมีพวกประเด็นหลักแล้วก็ประเด็นรองนะคะประเด็นหลักคือเรื่องที่เราจะเน้นน้ำหนักให้ความสำคัญกับมันแล้วประเด็นรองก็คือเรื่องที่เราจะเล่าต่อลงมาค่ะทีนี้ในเรื่องของการค้นคว้าข้อมูลก่อนที่จะลงพื้นที่เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นข้อมูลเอกสารแล้วก็ข้อมูลบุคคลคือปกติเนี่ยถ้าสมมติว่าเราดูเซิร์ชข้อมูลใน Google เนี่ยมันก็จะเล่าเรื่องทั่วๆไปบางคนก็ก๊อปกันมาใช่ไหมคะแต่ว่าข้อมูลบุคคลเนี่ยคือข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์หรือว่าปราชญ์ชาวบ้านหรือคนที่รู้เรื่องราวในชุมชนเล่าเนี่ยมันจะทำให้เรื่องราวที่เราเล่าอ่ะมันมีมิติมากขึ้นแล้วก็มีความน่าสนใจมากกว่าที่จะอ่านเรื่องแบบพืดไปอย่างเดียวมันก็จะทำให้เหมือนกับว่าคนอ่านง่วงใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยพอเราเตรียมตัวอะไรต่างๆได้แล้วเนี่ยเวลาที่เราลงพื้นที่เก็บข้อมูลเนี่ยต้องมีการศึกษาข้อมูลก่อนอย่างที่สไลด์เมื่อกี้เราคุยกันไปว่า
มันจะต้องมีข้อมูลที่เป็นเอกสารแล้วก็ข้อมูลที่เป็นบุคคลใช่ไหมคะแล้วก็มีปฏิภาณไหวพริบความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะทำเนี่ยอย่างตัวนี้เนี่ยที่ไปเก็บข้อมูลเนี่ยมันเป็นพระธาตุอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดตอนแรกเนี่ยเรื่องนี้ก็คือไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องสินใจก็คือเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลในอินอวอร์ดตอนปี58อะค่ะเป็นเรื่องสะกดรอยสินใจตอนแรกที่เห็นพระธาตุองค์นี้เนี่ยสินใจเนี่ยของเราเป็นพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างใช่ไหมคะวรรณกรรมเรื่องสินใจเนี่ยของภาคเหนือเนี่ยจะมีชื่อเรียกว่าสังสิงธนูชัยทีนี้ในเรื่องสังสิงธนูชัยเนี่ยเขาก็จะมีพี่น้องกันอยู่3คนก็คือพระเอกเนี่ยก็จะเป็นกุมารน้อยรูปร่างน่ารักถือสังถือศรแล้วก็ถือพระขันนี่พี่ชายอีกคนนึงจะเป็นสีโหเนี่ยก็คือคชสีแล้วก็น้องชายฝาแฝดของพระเอกเนี่ยจะเป็นหอยสังทีนี้แล้วเนี่ยตอนที่เห็นพระธาตุองค์นี้เราก็มองดูที่มุมตรงนี้ว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยจะใช่สีโหที่เป็นพี่ชายอีกคนนึงของพระเอกหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะแล้วก็ถามข้อมูลไปแต่ปรากฏว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันอาจจะยังศึกษาไม่ดีเท่าไหร่ปรากฏว่าพอไปแล้วเสียเวลาไปเสียค่ารถไปแล้วปรากฏว่าอ้าวไม่ใช่ตัวที่เป็นที่เราต้องการตามหาแถมคนที่จะให้ข้อมูลได้เนี่ยก็กลายเป็นว่าป่วยมากไม่สามารถที่จะเล่าอะไรต่างๆนานาได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการศึกษาข้อมูลก่อนเนี่ยมันก็จะทำให้เราประหยัดเวลาแล้วก็งบประมาณในการที่จะเดินทางไปนะคะแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราไปแล้วเนี่ยเราจะเสียเที่ยวเราก็ไม่ได้เสียเที่ยวนะคะว่าเราไม่ใช่สีโหเราก็สามารถใช้เป็นเรื่องราวระหว่างทางเนี่ยบางทีก็สำคัญกว่าเรื่องที่ว่าเราจะต้องได้ผลลัพธ์จริงๆอะไรอย่างนั้นก็อีกเลยนะคะส่วนอันต่อไปก็คือในการเก็บพื้นที่ข้อมูลเนี่ยในการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเนี่ยมนุษย์สัมพันธ์ก็เป็นเรื่องนึงเพราะว่าเวลาเราลงไปเนี่ยอ่ะเราจะบอกว่าเราไปเจอวัดนี้อ่ะโอเคจบมันก็ไม่ได้ถ้าเรามีอ่ะลองถามคนเฒ่าคนแก่แถวนั้นว่าเขามีเรื่องเล่าอะไรยังไงมีประเพณีอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับตรงนี้เรายกมาเป็นบทสนทนามันก็จะดึงให้เนื้อเรื่องของเราเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นนะคะแล้วก็กินง่ายอยู่ง่ายอันนี้เคยตามเพจน้องๆอพท.หลายๆคนที่โพสต์เวลาลงไปเก็บข้อมูลเรื่องกินง่ายอยู่ง่ายนี่ก็เหมือนกับว่าเป็นคุณสมบัติของชาวอพท.อยู่แล้วนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็คือการเคารพให้เกียรติแหล่งข้อมูลแล้วก็สร้างคอนแทคไว้เพื่อเราลงไปครั้งนี้ก็ไม่ได้เป็นแค่ครั้งเดียวครั้งหน้าอาจจะมีกิจกรรมมีงานสำคัญอะไรอื่นๆที่เขาติดต่อให้เราลงไปร่วมเพื่อเราเก็บข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะทีนี้ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลอาจจะต้องอาศัยในเรื่องความช่างสังเกตด้วยนะคะมีความใฝ่รู้คือบางทีเนี่ยข้อมูลบางอย่างที่มันก๊อปกันต่อมาจากในคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดแล้วเนาะแต่ว่าถ้าเราไปค้นเพิ่มได้ข้อมูลอะไรที่มันแตกต่างออกไปจากคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรื่องเล่าของเราเนี่ยมันแตกต่างจากคนอื่นอะมันมีเรื่องราวอะไรที่มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะก็เป็นงานที่ต้องใช้พลังกายพลังใจเห็นการทำงานของแต่ละคนอยู่นะคะก็รู้สึกว่าก็ทุ่มเทในการทำงานไม่น้อยเหมือนกันค่ะทีนี้การสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลเมื่อกี้มันเป็นการลงพื้นที่ใช่ไหมคะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ก็คือเราจะต้องมีความตรงต่อเวลาอย่างเช่นถ้าเรานัดพระเพื่อสัมภาษณ์พระเนี่ยก็จะต้องมีเวลาฉันเพลใช่ไหมคะเวลานั้นเวลานี้เอาถ้าเราไปท่านไปแล้วท่านฉันอยู่หรือว่าจำวัดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการเหมือนกับพลาดโอกาสบางอย่างหรือว่าพิธีกรรมบางอย่างที่เวลาเขาจะต้องเป๊ะอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องตรงต่อเวลามีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าอุปกรณ์การอัดเสียงสัมภาษณ์กระดาษสมุดจดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเตรียมไปค่ะความชัดเจนของประเด็นเพื่อที่เวลาที่เราสัมภาษณ์เนี่ยเราจะได้ไม่หลงข้อมูลในการซักถามหรือว่า
การพูดเพราะบางทีคนเล่าเนี่ยให้เขาเล่าแล้วเขาก็เล่าไปเรื่อยๆเล่าเรื่อยๆได้แต่ว่าบางทีแล้วอ่ะมันก็ออกนอกทะเลนอกอะไรอย่างนี้ไปนะคะการความชัดเจนของประเด็นเนี่ยมันก็จะทำให้ข้อมูลมันกระชับเข้ามานะคะทีนี้ในการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลอีกอย่างก็คือแหล่งข้อมูลเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าอย่างในรูปนี้เนี่ยก็คือการไปสัมภาษณ์อาจารย์ของพี่เนี่ยก็คือไปสัมภาษณ์เขาเรียกว่าหมอลำสินชัยหมอลำสินชัยเนี่ยก็คือการนำเอาการละเล่นการร้องหมอลำเนี่ยมาใช้กับการเล่าเรื่องในวรรณคดีสินชัยหรือว่าที่ภาคเหนือเขาเรียกสังสินธนูชัยที่พี่เล่าเมื่อกี้ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยก็ถ้าเราเล่าเนี่ยเราก็อยากได้คนที่เขาเป็นต้นคิดน่ะเป็นคณะแรกขึ้นมาแต่ว่าในยุคสมัยหนึ่งเนี่ยหมอลำสินชัยเนี่ยฮิตมากเขามีหลายคณะขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูให้ดีว่าคนแหล่งข้อมูลที่เราจะสัมภาษณ์เนี่ยใช่หรือเปล่าใช่คนนี้เปล่าเป็นคนแรกหรือเปล่านะคะแล้วก็ในการไปสัมภาษณ์เนี่ยก็คือต้องให้เกียรติเคารพแหล่งข้อมูลเสมอด้วยเป็นครูของเราเรื่องที่เราไปสัมภาษณ์ก็ไม่ใช่ว่าเรามีความเก่งเรามีความรู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องยกย่องเขาเพราะว่าในเรื่องที่เขารู้นั่นน่ะรู้เหนือกว่าเรานะคะก็ลดความประหม่าแล้วก็สร้างความคุ้นเคยอย่างตอนนี้ก็เขินๆอยู่เหมือนกันนั่งพูดอยู่คนเดียวไม่ค่อยเห็นหน้าใครนะคะแล้วก็การสัมภาษณ์เนี่ยมันก็เป็นเพียงการเก็บข้อมูลอย่างหนึ่งเท่านั้นค่ะถ้าเกิดว่าได้ไม่ตรงหรืออะไรยังไงไม่ต้องซีเรียสเล่าไปตามที่เราได้ข้อมูลนั้นมาอาจจะมีระบุไว้ว่าในช่วงเวลานี้ข้อมูลนี้เป็นอย่างนี้ในหลังจากนั้น3ปีต่อมามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นก็ค่อยว่ากันไปแบบนั้นค่ะแล้วก็มีใจรักและเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์นะคะทีนี้ในการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือต้องเปิดเผยทำไมเหมือนบังตัวหนังสือแป๊บนึงนะคะเปิดเผยใจกว้างแล้วก็รับฟังด้วยความที่มีอารมณ์ขันนะคะอย่างภาพนี้เนี่ยถ้าเราเห็นภาพเนี่ยอันนี้เป็นตอนที่ไปเก็บข้อมูลตามรอยนิทานเรื่องนึงไปเจ้าตัวนี้เนี่ยในภาษาอีสานเขาชื่อว่างูสวงงูสวงเนี่ยภาษาอีสานก็คืองูใหญ่ทีนี้ในภาพนี้เนี่ยเราจะเห็นหินที่กองไว้อยู่ตรงปลายอีกด้านนึงใช่ไหมคะชาวบ้านเขาก็เชื่อว่าถ้าเอาหินเนี่ยถมไว้ตรงส่วนหัวตรงนั้นเนี่ยไอ้เจ้างูที่มันอยู่ในนิทานเรื่องนี้มันจะไม่ฟื้นขึ้นมาอีกตอนแรกเอ้ยใช่ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟังแล้วก็รู้สึกขำนะคะแต่ว่าด้วยความชาวบ้านเขาก็เชื่อว่าอย่างนั้นเนื่องจากนิทานเรื่องนี้เนี่ยเรื่องสังสินชัยเนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยเขาอ่านกันว่าเป็นชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าก็เลยทำให้เป็นที่นิยมมากถ้าเราสังเกตที่มุมซ้ายขวาของตรงใกล้ๆส่วนหัวเนี่ยจะมีเทียนสีขาวปักอยู่ด้วยก็คือชาวบ้านเขาก็มาจุดเทียนมาไหว้มาบูชาอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะคะทีนี้ในการสัมภาษณ์เนี่ย เราจะต้องระบุชื่อผู้ที่ให้สัมภาษณ์ตำแหน่งเพื่อเป็นการให้เกียรติเขาถ้าเราไม่มั่นใจก็คือสามารถดูได้จากนามบัตรที่เขาให้มาเพื่อความปลอดภัยหรือถ้าเป็นชาวบ้านไม่มีเอาเราก็จดไว้เพื่อป้องกันความการลืมนะคะทีนี้ในช่วงว่าทำไมเราพูดเร็วจังมาถึงข้อ2แล้วทีนี้ข้อ2ก็คือคอนเทนต์ที่สามารถดึงดูดความสนใจระบบออนไลน์ในช่วงโควิดใช่ไหมคะยังไงก็ขอยกตัวอย่างงานของตัวเองที่ได้ลงไปกับของสารคดีก็คือช่วงนี้เนี่ยการเขียนเล่าเรื่องในท้องถิ่นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องโควิดอะไรเนี่ยก็ยังได้อยู่ก็ยังเป็นที่สนใจอยู่หรือว่าในส่วนที่ของเราเนี่ยถือว่าเป็นภาคเหนือตอนล่างการเล่าเรื่องในชุมชนพิธีกรรมในชุมชนก็ยังได้อย่างในตัวอย่างอันนี้เนี่ยคนสารวินในสถานการณ์โควิดเนี่ยเขาเป็นชาวเผ่าปากากยอใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องที่เขาเล่าเนี่ยก็คือสถานการณ์ทั่วๆไปแต่ที่ดึงความสนใจของตัวคนพูดเนี่ยของตัวดิฉันเนี่ย
ก็คือเขาได้พูดถึงคำนึงเกี่ยวกับเรื่องวิธีกรรมในการไล่ป้องกันไม่ให้โควิดเข้าไปสู่หมู่บ้านเขาเรียกว่าเกาะอีใช่ไหมคะถ้าเรานำเรื่องพิธีกรรมอันนี้เนี่ยมาขยายมันก็ยังเล่าได้อีกเรื่องนึงซึ่งมีความน่าสนใจซึ่งคนในภูมิภาคอื่นเนี่ยก็น่าจะเอ้ยไม่เคยเจอพอฟังชื่อแล้วแปลกๆอาจจะอยากติดตามด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยในเรื่องของเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดเนาะช่วงนี้มันก็คลายล็อกเป็นล็อกที่3แล้วก็สามารถที่จะเดินทางข้ามจังหวัดอะไรต่างๆอย่างนี้ได้ตัวอย่างอื่นอย่างเช่นถ้าเราทำเป็นคอนเทนต์เนี่ยในเรื่องอาหารของหมู่บ้านการท่องเที่ยวของหมู่บ้านเราทำบรรจุภัณฑ์อะไรที่เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมบ้างประวัติศาสตร์ของโรคระบาดหรือว่าเหตุการณ์ในการคืนบ้านให้กับธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องราวหนึ่งที่น่าสนใจนะคะ มีใครอยากถามอะไรไหมคะก่อนนี้ตอนนี้มีใครอยากถามอะไรก่อนไหมคะไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะถามไหมคะถ้าไม่ถามก็จะเล่าต่อนะคะอย่างเช่นประวัติศาสตร์โรคระบาดเนี่ยอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยอย่างมันโรคที่ดังที่สุดนี้ก็คือโรคหาในสมัยนั้นเนี่ยเขามีการจัดการกับโรคหายังไงมาเปรียบเทียบกับสถานการณ์โควิดในสมัยนี้ยังไงหรือว่าในการคืนบ้านให้กับธรรมชาติเนี่ยอย่างเช่นในภาวะปิดบ้านปิดเมืองอย่างนี้แล้วเนี่ยธรรมชาติมันมีการฟื้นฟูตัวเองขึ้นมายังไงสัตว์ที่มันไม่เคยโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันก็ปรากฏขึ้นมาถึงในกรุงเทพที่บอกว่าไม่เคยเจอนาคสายพันธุ์นึงก็ปรากฏว่าเจ้านาคตัวนี้ก็โผล่ออกมาให้เราอวดชมมีการสร้างครอบครัวอะไรต่างๆใช่มั้ยคะเราก็ต้องลองดูในพื้นที่ของเราหรือว่าในช่วงนี้เริ่มเดินทางได้แล้วเราพร้อมที่จะโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวอะไรของเรานะคะแต่ว่าไม่ใช่แบบเล่าหมดรวดเดียวเลยคนรู้หมดแล้วต้องเอามาค่อยๆเล่าทีละนิดให้เขาเกิดความอยากรู้อยากเห็นอยากมาหรือว่าเรามีของดีอะไรประจำตำบลประจำพื้นถิ่นอย่างเช่นอาหารเนี่ยสมัยนี้เนี่ยมีคลิปวิดีโอที่สามารถนำมาตัดต่อได้ง่ายอย่างเช่นเขาเรียกว่าแอปพลิเคชันขายมาสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ยากเกินไปสำหรับที่เราจะนำมาใช้งานใช่ไหมคะก็สามารถนำมาใช้ประกอบกับคอนเทนต์ที่มันเป็นออนไลน์ได้ค่ะในหัวข้อที่3ก็คือแชร์เกี่ยวกับประสบการณ์เล่าเรื่องงานเขียนที่น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีใครอยากถามอะไรก่อนไหมคะก่อนที่จะจบถามไหมคะถ้างั้นในเรื่องการแชร์ประสบการณ์เรื่องเล่าเรื่องงานเขียนอันนี้เนี่ยจะมีให้เลือก2หัวข้อด้วยกันก็คือในเรื่องของเกี่ยวกับการเดินทางที่ไปเขียนหนังสือเรื่องนี้ที่ได้รางวัลกับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องที่ได้ทุนของสำนักงานทรัพย์สินเพื่อเขียนเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ที่สนับสนุนให้เลี้ยงในโครงการหลวงแล้วก็ที่สมเด็จพระพันปีหลวงท่านสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากฟังเรื่องอะไรคะอยากฟังเรื่องอะไรคะแง่ไทยค่ะอันนี้ทิติออกทอนะคะค่ะทิติค่ะให้พี่เมื่อสักครู่นี้ทิ้งให้พี่นะคะไทยเล่าเรื่องหัวข้อ1หัวข้อ2ไปเพลินเลยจริงค่ะไม่มีใครหลับหรอกยังค่ะยังมีผู้เข้าร่วมอบรมฟังกันอยู่ทุกคนนะคะแล้วก็จำนวนยังเยอะอยู่ยังมีความสนใจกันอยู่ทีนี้หนูจะสอบถามพี่ณัฐทัยอ่ะค่ะที่บอกว่าพอช่วงที่เราเจอเศรษฐกิจที่มันย่ำแย่อย่างนี้อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วพื้นที่ที่สุโขทัยกับพื้นที่ที่4จังหวัดที่เราทำงานเรื่องท่องเที่ยวอย่างเงี้ยตอนนี้เราเจอวิกฤตหนักในเรื่องของโรคระบาด ที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เราก็เลยอยากให้ชุมชนเนี่ยสามารถเขียนคอนเทนต์ในเรื่องของการขายแหล่งท่องเที่ยวของพื้นที่ที่ทำอยู่หรือรวมถึงผู้ประกอบการเนี่ยค่ะ
คือคอนเทนต์ไหนที่สามารถจะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆแล้วยังเข้ามาในพื้นที่ไม่ได้แต่สามารถที่จะดึงผลิตภัณฑ์นำไปขายได้เพราะว่าตอนนี้ระบบขนส่งเป็นที่น่าสนใจในช่วงที่สถานการณ์แบบนี้เลยนะคะก็เลยอยากใช่ค่ะก็เลยอยากให้พี่แม่ทายลองแนะนำหน่อยว่าจริงๆแล้วเราจะเขียนแบบไหนที่คอนเทนต์ที่มันให้น่าสนใจในเรื่องท่องเที่ยวแล้วก็ชุมชนเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้โดยที่โอเคตอนนี้ยังมาไม่ได้ก็แต่ยังสามารถที่จะขายผลิตภัณฑ์ออกไปได้อย่างเงี้ยค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นก็คือเราต้องยืนคอนเซ็ปต์เดิมก่อนว่าสิ่งที่เรามานำเสนอเขาเนี่ยมันให้ประโยชน์อะไรกับตัวเขาใช่ไหมคะอย่างที่พี่ได้บอกไว้ตอนแรก อันดับหนึ่งเนี่ยรูปในการรูปผลิตภัณฑ์ของเราขั้นตอนในการทำที่มันเป็นแบบเป็นภาพเคลื่อนไหวมันก็จะสามารถดึงความสนใจได้มากอย่างที่แนะนำแอปตัดต่อเมื่อกี้ไปมันก็สามารถทำได้ง่ายๆก็ทำให้อาจจะเข้าถึงวัยรุ่นได้ง่ายแล้วเวลาที่เราพรีเซนต์ไปเนี่ยก็อาจจะให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นก่อนเพราะว่าก่อนที่เราจะให้เขาซื้ออะไรเราเนี่ยเราก็ต้องเป็นผู้ให้เขาก่อนอย่างเช่นสมมติว่ามันเป็นอาหารเป็นขนมขบเคี้ยวก็นำเสนอไปก่อนว่าขนมอันนี้เนี่ยประวัติของมันคือยังไงมันมีความแตกต่างจากขนมอื่นยังไงมันดียังไงมันให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายใช่ไหมคะหรือถ้ามันมีตำนานเราใส่ตำนานเข้ามาด้วยมันก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากขึ้นก่อนที่จะไปถึงการขายสินค้าในปัจจุบันนี้เนี่ยหลายๆอย่างอ่ะไม่ได้อร่อยเลยแต่ว่ามีสตอรี่เป็นการขายสตอรี่ของเรื่องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราลองดูว่าของที่เราจะขายเนี่ยมีความเป็นมายังไงหรือว่าถ้าเป็นพวกสสารอย่างเงี้ยไม้ไผ่ที่เราเอามาทำมีความพิเศษยังไงไปหามาจากไหนพื้นที่ตรงไหนมีเฉพาะที่เราเท่านั้นใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมไปจนถึงเราเป็นการขายออนไลน์ใช่ไหมคะภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเราก็ต้องจัดมาด้วยให้เขาเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราค่ะขอบคุณมากนะคะพี่นันท์ไข่ขาไม่รู้ได้ประโยชน์หรือแล้วก็อย่างที่บอกว่าเมื่อกี้พี่นันท์ไข่บอกว่าเราจะเข้าในหัวข้อที่3ในเรื่องของการแชร์ประสบการณ์เรื่องงานเขียนแล้วมันจะจบเลยนะเนี่ยมันจะเร็วเกินไปต้องถามผู้เข้าร่วมอบรมไหมคะว่ามีอะไรสอบถามอีกไหมถามค่ะมีอะไรต้องถามไม่ถามเลยพี่นาทายบอกว่าอยากตอบมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าให้เล่าคนเดียวก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเล่าไม่ครอบคลุมกับความที่อยากรู้นะคะเพราะว่าสไลด์อันนี้ที่เอามาให้ดูเนี่ยเป็นสไลด์ที่เอาไว้เล่าให้กับพวกนักศึกษาเขาฟังหรือไม่เคยเล่าให้กับแบบประชาชนทั่วไปค่ะมีคำถามหรือเปล่าคะถ้ายังไม่มีคำถามนะคะพี่นาทายคะงั้นเราเดี๋ยวพี่นาทายคะพอดีหนูได้เห็นประวัติพี่นาทายเบื้องต้นว่าจริงๆแล้วพี่นาทายเป็นนักเขียนด้วยอ้าวเขาไม่ได้เป็นนักเขียนหนังสือเพราะพี่เป็นนักเขียนเหรอ คือเขียนหนังสือด้วยถูกไหมคะจะว่าเขียนหนังสือเหรอก็เพิ่งเขียนเล่มนึงคือเล่มที่ได้รางวัลไปอะค่ะนอกนั้นก็จะเป็นคอลัมน์ตามนิตยสารอะไรพวกนี้ค่ะช่วยแชร์ประสบการณ์ตรงนั้นให้หน่อยได้ไหมคะแชร์เลยเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีคำถามเลยงั้นจะเล่าไปเรื่อยๆก่อนเนาะได้ค่ะเรื่องประสบการณ์ในการเขียนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยของโครงการใน In Award เขามีการประกวดเป็นปีที่เขาจัดการประกวดเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมค่ะพี่ก็เลยคิดว่าพี่จะส่งเรื่องที่เล่าไปเมื่อกี้เนี่ยแหละเรื่องสินชัยเนี่ยดูซิว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าสินชัยเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่าต่อๆไปเนาะของภาคเหนือเขามีชื่อเรียกที่พี่บอกว่าชื่อสังสิงธนูชัยใช่ไหมคะนี่ตอนแรกเนี่ยเรื่องนี้มันเริ่มมาจากมีเหตุการณ์ที่ทำให้พี่เนี่ยอยากจะเรียนภาษาพื้นบ้านอักษรไทยน้อยหรือว่าพวกตัวอักษรธรรมอีสานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเรารู้แล้วเนี่ยมันเท่ดีนะแล้วก็ไปหัดเรียนลงคอร์สลงอะไรหัดอ่านมาทีนี้มันก็มีเหตุบังเอิญให้ได้ตามอาจารย์ไปดูการซ่อมผ้าพระเวทที่วัดชัยศรีทีนี้พวกเด็กๆ เขาก็ซ่อมกันไปเราก็ค่อนข้างเบื่อก็เดินออกมาดูสิ่งข้างนอกอันเอกของภาคอีสานเนี่ยตัวอุโบสถตัวโบสถ์เนี่ยเรียกว่าสิมไม่รู้ของภาคเหนือเขาเรียกอะไรเนาะไม่รู้เรียกสิมด้วยกันไหมทีนี้แต่ว่าตัวสิมของภาคอีสานเนี่ยพวกจิตรกรรมฝาผนังเขาจะเรียกว่าฮูบแต้มฮูบก็คือรูปแต้มเนี่ยก็คือการวาดนะคะทีนี้เวลาเขาช่างเนี่ยเขาวาดฮูบแต้มเนี่ยเขาจะวาดจนเต็มฝาผนังแบบตัววัดเนี้ยวัดชัยศรีเนี่ยที่หยิบเป็นตัวอย่างขึ้นมาเพราะว่ากันจนเต็มก็ต้องตะแคงหน้าตะแคงตาดูกันทั้งด้านในก็ยังมีจนเต็มฝาผนังด้วยเหมือนกันเราก็เอ้ยทำไมเรารู้สึกว่ามันเป็นความประทับใจมากว่าสีเนี่ยสวยแล้วช่างวาดเนี่ยวาดได้ดูแบบเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ดูคือไม่รู้จะอธิบายให้ตื่นเต้นตามได้ยังไงอะนะคะแต่ว่ามันเป็นความน่าตื่นตาความวิจิตรของช่างเขาอะเนาะอาจจะไม่ถึงขั้นว่าอย่างช่างหลวงในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ได้เห็นฝีมือของช่างเขาภาษาวัยรุ่นก็คงเรียกแบบติ๊ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้พอเราเห็นแล้วเนี่ยเอ๊ะทำไมเราไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าช่างเขานึกตรงไหนได้เขาจะแต้ม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 ใส่ลงไปใช่ไหมคะนี่ก็ถามอาจารย์ว่าเนี่ยคือเรื่องอะไรอาจารย์ก็บอกว่าอ๋อนี่คือเรื่องขันศรีไทยเราก็ไปตามอ่านวรรณกรรมเรื่องนี้คือตามอ่านเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยวรรณกรรมเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยเพราะว่าอย่างของอีสานเนี่ยก็มีเรื่องมีชื่อว่าสังเข็มชัยภาคเหนือก็รู้จักชื่อสังเข็งธนูชัยใช่ไหมคะภาคใต้ภาคกลางรู้จักชื่อหมดอันนี้แค่ขนาดในภูมิภาคเราแต่ว่าของต่างประเทศก็ยังมีอย่างเช่นของทางมอญเนี่ยก็รู้จักทางเขมรก็รู้จักโอ้โหนี่มันไม่ใช่วรรณกรรมแบบธรรมดาแล้วอันนี้ต้องเรียกว่าอุตสาวรรณกรรมอุตสาคเนแล้วก็ทำการศึกษาเรื่องนี้มาพอศึกษาก็อ้าวน่าสนใจนะพอดีที่ในอินเนี่ยเขาจัดประกวดพอดีเราก็คิดว่าคนที่ได้อ่านเนี่ยเขาก็จะได้ความรู้ในจุดนี้ด้วยแต่ตอนนั้นเนี่ยเรื่องราวพื้นบ้านหรือท้องถิ่นมันก็ยังไม่เป็นที่เปิดกว้างนักสำหรับกรรมการจากส่วนกลางเนาะในความคิดพี่ก็คิดว่าเออกรรมการอ่านสัก 4-5 คนได้อ่านก็พอละได้รู้แล้วว่ามันมีเรื่องนี้อยู่เนี่ยแล้วเขาจะไปต่อยอดเขาจะไปทำอะไรเนี่ยก็แล้วแต่เขาก็ไม่ว่าเลยเราก็เริ่มดำเนินการเก็บข้อมูลตามแผนที่พี่ทำไว้ก็คือไปดูตามรูปแต้มตามที่ต่างๆอย่างรูปแรกทางซ้ายมือเนี่ยคือวัดชัยศรีใช่ไหมคะอย่างข้างล่างมาเนี่ยก็คือของอีกวัดหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นเหมือนกันถ้าเราเห็นเนี่ยมันจะมีตัวหนังสือที่กำกับเขียนเป็นภาษาไทยในสำนวนอีสานว่าสินใจเดินดงเนาะก็คือสินใจเดินดงใช่ไหมคะคือไปเดินป่าเนื้อเรื่องก็คือพระเอกเนี่ยต้องไปตามหาอาที่ถูกยักษ์ลักพาตัวไปกลับมาอย่างเงี้ยค่ะอย่างวัดทางขวามือสุดเนี่ยคือวัดที่อุบลราชธานีเห็นภาพจิตรกรรมเนาะก็พาวไปทั้งฝาผนังเลยมองหายังไงก็หาไม่เจอแต่ปรากฏว่าตัวที่เราต้องการตามหาจริงๆแล้วเนี่ยอยู่เสาอยู่ที่เสาที่ขนาบข้างพระประธานสองข้างนั้นนั่นเองนะคะเวลาไปดูจิตรกรรมเนี่ยก็ต้องดูการตีความของช่างเขาด้วยว่าเขาวาดออกมาเป็นยังไงเพราะว่าวรรณกรรมพื้นบ้านเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าเล่าปากต่อปากกันมาแล้วก็เขียนจานใส่ใบลานบางทีมันก็จะมีการคาดเคลื่อนไปจากข้อมูลอะไรที่เราได้ฟังบ้างใช่ไหมคะนอกจากไปตามในเรื่องฮูบแต้มแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ด้วย อาศัยในการสังเกตการจดจำเหมือนกันบางที่เนี่ยที่แรกเนี่ยทางซ้ายมือเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำตกถ้ำเหวสินไซอันนี้อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีอาชีพเสริม
ที่จริงๆแล้วเป็นอาชีพหลักของพี่เนี่ยก็คือเป็นสัตวแพทย์นี่วันนั้นเนี่ยไปตรวจม้าที่จังหวัดโขงเจียมที่จังหวัดอุบลราชธานีก็ขับฟาร์มม้าเนี่ยอยู่ทางอำเภอโขงเจียมนี่อำเภอโขงเจียมเนี่ยมันจะมีบางจุดนึงที่เป็นแม่น้ำมูลตรงข้ามสะพานแม่น้ำมูลเนี่ยมันจะมีป้ายเล็กๆบอกว่าวัดถ้ำเหี่ยวสินชัยแล้วก็เอ๊ะวัดนี้นี่มันเหมือนกับชื่อเรื่องที่เรากำลังตามหาอยู่นี่นาก็เอาไหนลองเข้าไปดูซิเข้าไปก็เป็นน้ำตกก็เจอเจ้าอาวาสก็ได้สอบถามเอ้าทำไมเรื่องมันพอดีกันอย่างนี้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยชาวบ้านเขาก็เชื่อว่าเป็นจุดที่พวกตัวโกงเนี่ยผักพระเอกตกลงมาจากหน้าผาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออย่างวัดตรงกลางเนี่ยวัดตรงกลางเนี่ยที่เห็นป้ายบอกนานหลายปีแล้วตั้งแต่สมัยที่เรียนมหาลัยวัดนี้เนี่ยเป็นวัดอยู่ในอำเภอวังสามหมอที่จังหวัดอุดรภาพตรงกลางนะคะทีนี้ตอนที่จะเข้ามหาลัยเนี่ยเขารีบทำป้ายตั้งแต่ขอนแก่นเลยหน้ามหาลัยขอนแก่นว่าตรงไปเป็นวัดถ้ำสุมนทาภาวนาแล้วก็เฮ้ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยวัดนี้ทำไมรีบมาทำจังเลยอยู่ตั้งอุดรรีบมาทำตั้งแต่จังหวัดขอนแก่นอะไรอย่างนี้เนาะทีนี้พอเวลาก็ผ่านไปจนกระทั่งเรียนจบมาเป็น10ปีเลยนะมาเขียนหนังสือเล่มนี้ก็นึกขึ้นมาได้ว่าเอ้ามันมีวัดถ้ำวัดนี้นี่นะชื่อมันเกี่ยวข้องกับวรรณกรรมที่เราจะเขียนถึงก็เอาดันด้นไปขับรถไปดูก็ไปเจอหลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านคือหลวงปู่เหรียญชัยหลวงปู่ก็พาเดินดูตรงข้างบนตรงหน้าบันที่หน้าผาที่เห็นเป็นรูๆเนี้ยท่านก็ว่าก็เหมือนกับว่าพระเอกกับยักษ์เนี่ยลบกันเสร็จแล้วตัวต่างฝ่ายต่างยิงธนูมาใส่ก็มาปักใส่ตรงหน้าผาตรงเนี้ยก็กลายเป็นรูแล้วตรงที่เป็นรอยแยกๆแตกๆเนี่ยก็คือเป็นรอยที่เป่ามนผ่านเข้ามาแล้วมากระแทกโดนหินทำให้หินแตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีอีกสถานที่หนึ่งสถานที่ด้านขวาที่เล่าให้ฟังไปเมื่อตอนต้นว่าต้องทำข้อมูลให้ดีก่อนที่จะตามหาเพราะว่าพอไปแล้วก็ปรากฏว่าไม่ใช่ตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวที่เราต้องการตามหาแต่ว่าเราได้เรื่องระหว่างทางเข้ามาแทนก็คือในเรื่องของพวกสูตรในการทำปูนหมักก็คือโบราณสถานสมัยก่อนเนี่ยที่เขาจะก่อสร้างขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีการนำปูนที่เป็นปูนหมักธรรมชาติอย่างเช่นเอาหอยเอาเปลือกหอยมาเผาไฟแล้วก็มาตำนะคะหรือว่าการเอาหินปูนเนี่ยมาบดแล้วก็มาแช่น้ำอันนั้นเนี่ยคือเป็นการหมักปูนเพื่อนำมาใช้กับโบราณสถานในสมัยก่อนนะคะเป็นเรื่องสถานที่แล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับผู้คนด้วยเรื่องสังขินชัยเนี่ยเป็นที่ฮอตฮิตมากคือนอกจากตอนแรกที่แสดงให้ดูว่ามีหมอลำเนาะก็มีการนำมาทำเป็นหนังตะลุงด้วยหนังตะลุงอีสานเนี่ยเรียกว่าหนังประโมไทยนะคะก็ตามไปดูเขาแสดงหุ่นตัวหนังกันนี่ไม่เพียงเท่านี้ยังนำมาตั้งเป็นชื่อคนด้วยอย่างเช่นซอยนี้เนี่ยที่ขับรถไปแล้วไปเจอเอ้าซอยสีโหทำไมชื่อคล้ายๆกับพี่ชายของพระเอกในเรื่องนี้จังเราก็ตามเข้าไปถามปรากฏว่าแหล่งข้อมูลที่ต้อแจ้มากที่สุดเนี่ยนอกจากร้านเสริมสวยแล้วคิดว่าเป็นร้านอะไรคะเป็นร้านส้มตำนะคะเวลาเราเข้าไปเราก็ถามแม่ซอยนี่ยังคือได้ชื่อดีแท้เนาะเราก็ถามเป็นภาษาอีสานไปน้องเป็นชาวภาคเหนือตอนล่างถ้าเราใส่ภาษาพื้นถิ่นในการถามเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะรู้สึกสนิทใจที่จะตอบคำถามเรามากขึ้นนะคะแกก็บอกว่าเนี่ยแหละชื่อซอยสีโหเนี่ยซอยผัวป้าชื่อซอยผัวป้านี่ละแกก็เป็นชื่อสามีของป้าเนี่ยละแกมาอยู่ซอยนี้เป็นคนแรกอย่างเงี้ยเทศบาลก็เลยเหมือนกับว่าให้เกียรติตั้งเป็นชื่อซอยก็ได้ไปสอบถามว่าทำไมคุณลุงถึงได้ชื่อสีโหค้านู่นนี่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแกก็ตอบแกก็เล่ามาว่ามาจากแม่เนี่ยชอบไปฟังหมอลำก็เลยตั้งชื่อลูกว่าสีโหอะไรนี่เองนะคะส่วนภาพขวามือเนี่ยก็คือที่เล่าไปตอนแรกที่ว่าเป็นหมอลำสินใจ
มอลำสินชัยเนี่ยเขาก็สงสัยไหมคะว่าทำไมต้องแต่งชุดแบบนี้หมอลำสินชัยเนี่ยกำเนิดขึ้นมาในช่วงน่าจะปลายรัชกาลที่7เนาะตอนสมัยรัชกาลที่7เนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นยุคมาลานำไทยนี่เครื่องแต่งกายของพระเอกของเรื่องเนี่ยก็คือสังสินชัยสีโหแล้วก็สังทองก็เลยต้องใส่หมวกแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นน่ารักก็เลยเรียกว่าหมอลำกบขาขาวเพราะว่าใส่กางเกงขาสั้นก็เห็นขาขาวๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะสอบถามคนที่เคยเป็นหนุ่มมาก่อนเนาะเขาก็บอกว่าโอ้ยสมัยนั้นเนี่ยหมอลำกบขาขาวเนี่ยคือใครๆก็เป็นที่นิยมชมชอบเวลามีหมอมีพวกหนังกลางแปลงมาเนี่ยหนังกลางแปลงยังสู้ไม่ได้เลยทีเดียวนะคะอ่ะก็คือหรือว่าพอได้ข้อมูลมาปุ๊บที่เห็นเล่าๆสั้นๆอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าใช้เวลาการรวบรวมข้อมูลแล้วก็เขียนถึง2ปีเลยทีเดียวนะคะก็จบเป็นเรื่องได้ข้อมูลอะไรต่างๆส่งพิมพ์เรียบร้อยก็ตัดสินออกมาว่าก็เป็นสารคดียอดเยี่ยมของปี2558ค่ะพี่นาฏไทยคะมีใน Facebook Live มีท่านที่เข้าอบรมถามมาสอบถามมาว่านักท่องเที่ยวนักเขียนท่องเที่ยวเนี่ยจำเป็นต้องเดินทางตลอดไหมคะพี่นักเขียนท่องเที่ยวจำเป็นต้องเดินทางไหมจริงๆแล้วเรื่องเดินทางเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นมากสำหรับนักเขียนท่องเที่ยวนะคะว่าถ้าในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเดินทางได้เราอาจจะหยิบยกเรื่องอื่นอย่างเช่นแผนการในอนาคตของเราหรือว่าประเทศที่ประเทศไม่ใช่ประเทศที่เราพูดถึงเรื่องภายในประเทศเนาะหรือว่าชุมชนนั้นๆเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจที่ทำให้เราต้องวางแผนในการที่จะเดินทางต่อไปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะขออนุญาตถามครับค่ะเพื่อให้เราสามารถนำไปใช้ได้จริงๆนะครับผมขออนุญาตถามว่าเทคนิคของการที่เราจะใช้เป็นนามปากกาหรือว่าเป็นนิกเนมที่กำลังได้รับความสนใจตอนนี้ถือผมว่าเราไปคิดเองเนี่ยผมกลัวว่ามันจะไม่ค่อยน่าสนใจแต่ถ้าสมมติว่าให้อาจารย์ช่วยแนะนำว่าสมมติว่าเราได้เขียนบทความเกี่ยวกับท้องถิ่นไปแล้วการท่องเที่ยวของเราไปแล้วเนี่ยเราจะมีเทคนิคยังไงให้มันมีนิกเนมที่มันน่าสนใจมันเป็นสิ่งที่น่าติดตามอย่างเงี้ยครับมันเป็นทิปเล็กๆที่เราจะได้สามารถเอาไปใช้ได้จริงๆครับอาจารย์ขอบพระคุณมากครับอุ้ยแต่ว่าขอบพระคุณมากคือเอาจริงๆเนี่ยตัวเองก็ไม่มีนามปากกานะคะเพราะก็ไม่รู้ว่าจะตั้งให้กับตัวเองยังไงเหมือนกันแต่ว่าถ้าอยากจะตั้งให้สะดุดตาอย่างเงี้ยหรอคะโอ้อันนี้ก็ยากเหมือนกันนะคะต้องเป็นความชอบส่วนตัวส่วนบุคคลเลยเอาเป็นว่าประจำอยู่ที่ไหนเราอาจจะใช้ชื่อสถานที่นั้นน่ะห้อยท้ายอย่างเช่นค่ะก็ลองสังเกตดูชื่อนักมวยลูกขอนแก่นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แม่ตาปีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นการบอกสถานที่ใช่ค่ะพอถ้าเกิดว่ามันมีเหมือนกับเป็นนิกเนมที่เป็นบ่งบอกสถานที่เนี่ยคนอ่านก็จะปิ๊งแล้วนี่คนนี้เนี่ยต้องช่ำชองสถานที่เรื่องในสถานที่คนนี้จะต้องรู้ในสถานที่นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะได้เนาะขอบพระคุณมากครับท่านต่อไปเลยครับค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวจะโม้ต่อนะคะขออนุญาตถามค่ะค่ะตรงที่คุณนะคะไทยพูดถึงเทคนิคการเขียนเรื่องการเลือกหัวเรื่องอะค่ะที่มีประเด็นหลักกับประเด็นรองใช่ไหมคะค่ะประเด็นหลักเนี่ยควรจะมีสักกี่ประเด็นนะคะประเด็นหลักต้องมีประเด็นเดียวค่ะแล้วประเด็นรองอะค่ะประเด็นรองเนี่ยจะมีกี่ประเด็นก็ได้เราจะเล่าถึงมันยังไงก็ได้แต่ว่า
มันต้องไม่เด่นล้ำหน้าเรื่องหลักที่เราจะเขียนช่วยยกตัวอย่างได้ไหมคะจะได้เห็นภาพค่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะเล่าเรื่องภาพมุมขวาเนี้ยที่พี่บอกว่าพี่ไปมาแล้วปรากฏว่าไม่ใช่ตัวสิงโหที่พี่ตามหาเนี่ยแต่ว่าพี่ได้ เกี่ยวกับสูตรปูนหมักมาแทนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยพี่ไม่ได้เขียนถึงเรื่องสินใจและพี่ไปเขียนถึงเรื่องสูตรปูนละสูตรปูนเนื้อเรื่องหลักๆของมันเนี่ยก็คือไอ้ปูนเนี่ยไปเอามาที่ไหนใช้แรงงานคนยังไงมีส่วนประกอบอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่นำมาเล่าเป็นเรื่องหลักส่วนเรื่องรองก็คือแล้วทำขึ้นมาเป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปอีกทีหนึ่งค่ะอย่างเช่นสถานที่นี้เนี่ยพอกลายเป็นเรื่องหลักปุ๊บเอาบทสัมภาษณ์เสริมเข้ามาว่าตอนนั้นสัมภาษณ์ชื่อพ่อแสวงนามสกุลยศสังพ่อแสวงก็เล่าว่าทวดเนี่ยก็พากันไปขูดเอาขี้นกอินทรีจากแถบแม่น้ำมูลมาเอามาหมักทำเป็นปูนผสมน้ำอ้อยยางบงในการที่จะมาก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะทีนี้สมมติเอาเรื่องนี้เสร็จปุ๊บเป็นเรื่องหลักเรื่องรองก็คือแล้วในแต่ละปีเนี่ยเขามีงานสมโภชไหมประจำยังไงมีคนมาค้าขายไหมพอมาแล้วชาวบ้านมากราบไหว้อะไรยังไงประมาณนี้ค่ะอ๋อค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะพี่นาไทยคะมีคำถามเพิ่มเติมจากใน Facebook Live ค่ะเขาถามว่าการเขียนเนี่ยควรจะเป็นข้อความสั้นๆหรือยาวหรือต้องเป็นภาพหรือเป็นข้อความดีอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เนี่ยต้องถามก่อนว่าจะเขียนลงในสื่อออนไลน์หรือในคอลัมน์หรือว่าเพื่อทำเป็นหนังสือถ้าเกิดว่าเป็นสื่อออนไลน์นะคะพี่ถ้าเป็นสื่อออนไลน์เราก็ไม่ควรที่จะยาวเกินไปนะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันเนาะที่คนเขาชอบเอามาล้อเล่นกันว่าคนไทยอ่านหนังสือไม่เกิน8บรรทัดใช่ไหมก็พี่ถึงได้บอกว่าเราอย่าเพิ่งเล่าเรื่องหมดทุกอย่างในหมู่บ้านให้หยิบมาสักเรื่องนึงแล้วค่อยๆปล่อยของอ่ะออกมาค่ะมันก็จะได้จำนวนบรรทัดที่มันสั้นแล้วก็เจาะลึกประเด็นที่มันน่าสนใจของแต่ละจุดของหมู่บ้านนั้นเข้าไปนะคะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะพี่นาทายแล้วขออีกหนึ่งคำถามค่ะเหมือนบางอย่างที่ว่าเราเปิดรวดเดียวอ้าวคนรู้หมดแล้วหมู่บ้านเราไม่เหลืออะไรให้น่าสนใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่อยปล่อยได้ยินไหมครับเดี๋ยวถามหน่อยครับได้ยินไหมเอ่ยได้ยินค่ะได้ยินค่ะเดี๋ยวถามนิดนึงในเรื่องของจังหวะในการเล่ามันมีความสำคัญไหมกับสำหรับนักที่จะเล่าเรื่องโอ้สำคัญมากนะคะจังหวะในการเล่าก็ถือว่าสำคัญค่ะเรื่องของจังหวะเรื่องของสีหน้าท่าทางหลายๆคนที่เล่าเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กันหรือเปล่าในเรื่องตรงนี้สำคัญค่ะสำคัญค่ะน้ำเสียงในงานเนี่ยจะบอกอะไรได้หลายๆอย่างเลยทีเดียวนะคะก็อย่างเคสที่มีข่าวที่กำลังดังๆเนี่ยอย่างที่บึงกาฬก็คือเรื่องของภูเขาพญานาคอ๋อที่ว่าถ้ำนาคาใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใส่สตอรี่เรื่องเล่าของคนในพื้นที่เข้าไปเนี่ยผมว่าอะไรหลายอย่างมันน่าจะมีสิ่งที่อะไรเยอะได้เยอะมากเลยตรงเนี้ยก็จะมีเป็นให้เห็นมิติของเรื่องเล่าของเรามากขึ้นหรือว่าบริเวณลุ่มน้ำโขงตรงเนี้ยเขาจะมีวรรณกรรมเกี่ยวกับเรื่องตำนานอุรังคธาตุก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับพญานาคอะไรเงี้ยถ้าเราสอดแทรกเข้าไปเนี่ยก็จะเสริมให้มีความน่าตื่นเต้นความดูลึกลับที่มีตำนานเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นค่ะโอเคครับขอบคุณครับไม่รู้ตรงกับความต้องการหรือเปล่าพี่นาคะขออีกหนึ่งคำถามนะคะค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยพูดภาษาถิ่นไม่ได้นะคะจะทำยังไงให้มีเนื้อเรื่องที่มันมีอรรถรสอะค่ะ
ื่อที่จะสร้างเรื่องราวการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะถ้าเราพูดภาษาถิ่นไม่ได้ทำยังไงถึงจะให้มีอรรถรสอย่างเงี้ยหรอคะค่ะอันนี้มันเป็นเรื่องของเทคนิคจริงๆนะมันเป็นเรื่องที่พูดยากคือวิธีการเขียนเนี่ยใครก็เล่าได้นะแต่ว่าเรื่องเทคนิคเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันถ้าพูดไม่ได้เลยไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้แต่ว่าเราจะต้องรู้จักหยิบจุดบางจุดในที่ชาวบ้านเนี่ยเล่าเหมือนกับเป็นคีย์เวิร์ดของเหตุการณ์นั้นน่ะเข้ามาก็จะทำให้น่าสนใจมากขึ้นหรือว่าการที่เราพกเครื่องอัดเสียงไปด้วยเนี่ยเรายังจะเวลาเราแกะเทปเรายังจะพอแกะเสียงสำเนียงนั้นได้ตรงนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องที่พูดภาษาถิ่นไม่ได้ไปได้ในระดับหนึ่งค่ะแกะเทปออกมาปุ๊บเรียงถ้อยคำออกมาลองให้เพื่อนที่เป็นคนถิ่นนั้นตรวจซิว่าไอ้คำนี้เนี่ยมันใช่ไหมมันเป็นความหมายอย่างที่เราคิดไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยได้นะคะมีคำถามอยู่อีกหนึ่งข้อค่ะจะถามนิดนึงครับเพราะว่าสิ่งนี้หลายคนอาจจะต้องวิตกกังวลตัวเองอะในการที่จะเขียนหรือว่าในการที่จะเล่าเรื่องก็คือเรื่องชุดแต่งกายว่าเครื่องแต่งกายที่เราแต่งมันเหมาะสมกับเล่าเรื่องในพื้นดินในชุมชนหรือไม่เนี่ยบางทีมันไม่มีความมั่นใจที่แต่งชุดนี้แล้วมันจะดีไหมมันมีผลต่อการเล่าไหมเรื่องชุดการแต่งกายผมว่าไม่ค่อยนะคะไม่ค่อยนะคะเพราะว่าเราแต่งชุดออกไปข้างนอกเนี่ยมันก็ต้องเป็นชุดที่เรามั่นใจอยู่แล้วว่าเราใส่ออกไปสู่สายตาภายนอกคือในการลงพื้นที่หรือว่าไปทำกิจกรรมกับชาวบ้านบางครั้งอ่ะมันไม่ได้เป็นทางการมากนะนอกจากเช่นว่าในวัดเราก็ต้องแต่งตัวให้มีความสุภาพเรียบร้อยในระดับหนึ่งหรือว่าเรารู้อยู่แล้วว่างานที่เราจะไปเนี่ยมันเป็นเทศกาลแบบนี้คนเขาจะต้องแต่งชุดยังไงเอาเราเตรียมชุดไปมันก็จะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้อยู่นะคะแต่ถ้าขึ้นเขาลงห้วยแต่งชุดธรรมดาก็ไม่น่ามีผลอะไรอันนี้หนูว่าโดยเฉพาะนักเขียนผู้หญิงเนี่ยคอสตูมเขาเยอะอยู่แล้วเขาไม่น่าต้องห่วงเรื่องนี้ค่ะจะขนไปเยอะมากบางทีขนไปจนไม่ได้ใช้เลย ปลอดภัยไว้ก่อนค่ะปลอดภัยไว้ก่อนถามอีกไหมคะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะ อะไรนะกลับบ้านเหรอฮัลโหลค่ะค่ะถามอีกไหมเหลือเวลาอีก15นาทีแน่ใครคะมีคำถามเพิ่มแต่อยู่ใน Facebook Live นะคะถามว่านักเขียนมือใหม่เนี่ยควรจะบรรยายคลุมของตัวเองในเรื่องเนื้อเรื่องไหมคะบรรยายอะไรนะคะคลุมค่ะคลุมของตัวเองคลุมขังในเนื้อเรื่องค่ะหมายถึงเรื่องราวของตัวเองอย่างนี้หรอใช่ใช่ค่ะก็นักเขียนใหม่อะคะอันนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยการใส่เรื่องราวของตัวเองเนี่ยถ้าเยอะเกินไปเนี่ยมันทำให้คนอ่านเขาเบื่อคือเขาไม่ได้อยากรู้เรื่องนี้เลยอ่ะเขาอยากรู้เรื่องเหตุการณ์ที่เราจะไปอ่ะเราอาจจะเล่าพอเป็นกระสายนิดหน่อยก็ได้ว่าเนี่ยเราเป็นใครทำอาชีพอะไรมาตรงนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยแค่นั้นพอเล็กๆน้อยๆค่ะเพราะว่าประเด็นเรื่องหลักที่คนเขาอยากรู้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของเราอย่างเช่นเราสมมุติเราเขียนเรื่องท่องเที่ยวเราไล่มาหมดเลยว่าเราเอาญาติคนนั้นคนนี้มาด้วยญาติคนนั้นอะไรทำงานอะไรยังไงอันนี้เนี่ยทำให้เรื่องนี้จืดไปเลยขาดความน่าสนใจไปเลยค่ะเรื่องอย่างเช่นถ้าเราจะบอกว่าเราเป็นใครเนี่ยมันจะต้องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับมันมีปีนึงเนาะพี่ไปทำโครงการเกี่ยวกับ
ฟาร์มของพ่อแล้วก็สวนสัตว์ของแม่ซึ่งอันนี้เนี่ยได้ทุนจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็คือไปเขียนเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ที่โครงการหลวงสนับสนุนให้เลี้ยงแล้วก็สัตว์ที่สมเด็จพระพันปีให้การอนุรักษ์อันนี้เนี่ยเราสามารถบอกได้ว่าพื้นฐานของเราเนี่ยเป็นสัตวแพทย์ถ้าบอกตรงนี้ความน่าเชื่อถือของงานมันก็จะมีเพิ่มขึ้นนิดนึงในฐานะที่เป็นนักเขียนด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเรามาเล่าเรื่องสัตว์ตรงนี้นั่นเองค่ะถามอีกไหมคะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะครับมีครับค่ะครับขออนุญาตถามครับฟังก็ต้องขอบคุณอปท.4นะครับที่จัดกิจกรรมการอบรมดีๆให้ได้เรียนรู้นะครับวันนี้เนี่ยก็หัวข้อเรื่องเทคนิคการผลิตคอนเทนต์และการเขียนเรื่องเล่าเท่าที่ฟังคุณหน้าไทยอ่ะครับบอกว่าข้อมูลคือสิ่งสำคัญในการที่จะนำมาเขียนเรื่องเล่าที่มีทั้งข้อมูลมือสองข้อมูลจากการสัมภาษณ์วิธีการในการสัมภาษณ์ทีนี้อยากรู้ว่าการเปิดเรื่องการเริ่มเรื่องวิธีการลำดับวิธีการสรุปเรื่องที่คุณหน้าไทยใช้บ่อยๆเนี่ยมันมีลักษณะเทคนิควิธีการอย่างไรครับในเรื่องการเปิดเรื่องเนี่ยใช่ไหมคะเปิดเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะการที่จะทำให้คนอ่านเรื่องของเราต่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับ 1-3 บรรทัดแรกเนี่ยแหละในการเปิดเช่นเราอาจจะเปิดเรื่องด้วยคำถามทำให้คนอยากรู้แล้วก็ติดตามค้นคว้าว่าแล้วเรื่องต่อไปล่ะมันคือยังไงคืออะไรใช่ไหมคะ อย่างเช่นว่าครั้งแรกเลยเนี่ยที่ไปสำรวจวัดวาอารามแล้วรู้ว่าโบสถ์ของภาคอีสานเนี่ยเรียกว่าสิมก็เปิดเรื่องขึ้นมาก็เลยเปิดเรื่องขึ้นมาว่าฉันเนี่ยไม่รู้จักสิมแต่วันนี้จะได้รู้ว่ามันคืออะไรอันนี้ค่ะคนก็จะตามเข้าไปอ่านแล้วตกลงมันคืออะไรนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเปิดด้วยประโยคขัดแย้งอะไรอย่างงี้ก็ได้ก็เป็นการดึงให้คนสนใจเรื่องขึ้นมาได้เหมือนกันหรือว่าเล่าแบบธรรมดาซอฟๆก็สามารถเป็นการเปิดเรื่องที่ทำให้คนสนใจได้เหมือนกันคืออธิบายเหตุการณ์ว่าวันนี้เราจะไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรส่วนกลางเรื่องเนี่ยเป็นการอธิบายเล่าเนื้อหาของตัวเรื่องนั้นโดยที่ยังไม่ได้เปิดเผยเรื่องทั้งหมดไคลแม็กของเรื่องเนี่ยจะมาตรงกลางคือเฉลยหมดทุกอย่างแล้วแล้วส่วนท้ายเรื่องเนี่ยเป็นการปิดเรื่องเนี่ยคือบทสรุปของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแหละค่ะคือวิธีการเขียนเพราะว่าสมมุติว่าเราเล่ามาปุ๊บจบก็จะรู้สึกห้วนไปไหมนะคะก็อาจจะต้องมีบทสรุปของเรื่องให้มันดูเหมือนกับสละสลวยเรื่องราวของเราเนี่ยดูสวยงามขึ้นก็หน่อยนึงอย่างเงี้ยค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับค่ะมีท่านไหนเพิ่มเติมคำถามกับพี่นาไทยไหมคะพี่นาไทยฝากอะไรทิ้งท้ายไว้หน่อยไหมคะไม่น่าจะมีคำถามละแล้วนะคะค่ะก็อย่าลืมที่ตอนแรกที่บอกไว้ว่าเวลาเราจะเขียนเรื่องอะไรเนี่ยต้องคำนึงด้วยว่าผู้อ่านเนี่ยเขาได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนั้นเรื่องที่เราจะเขียนอย่างเช่นตอนแรกที่พี่ตีถามพี่ว่าจะขาดช่วงนี้มันยังไปไหนไม่ได้แต่จะเน้นขายของแล้วก็ต้องเล่าว่าของชิ้นเนี้ยมันมีประโยชน์ยังไงคนที่เขาซื้อไปแล้วอ่ะเขาสามารถใช้งานมันได้ยังไงบ้างหรือว่าเป็นของกินเป็นของกินที่มีประโยชน์กับสุขภาพยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การเขียนเนี่ยมันจะเป็นนักเขียนที่ก็ต้องฝึกทุกวันต้องเขียนทุกวันมันก็จะเกิดความทำนานมากขึ้นค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยต้องอย่าลืมว่าสิ่งที่เราเขียนไปเนี่ยมันต้องมีความรับผิดชอบกับสังคมนั้นด้วยอ่ะที่เราเขียนไปอ่ะอย่างเช่นการเขียนข่าวในปัจจุบันเราจะเห็นหลายๆพาดหัว
บางครั้งอ่ะเหมือนแบบไม่ได้ให้เกียรติผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นมันก็รู้สึกกระเทือนในใจเนาะก็อยากฝากไว้ตรงนี้ด้วยเหมือนกันค่ะขออนุญาตครับไม่ทราบได้ยินหรือเปล่าครับได้ยินค่ะอยากสอบถามว่าเรื่องของเวลาเราออกลงพื้นที่สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยการให้น้ำหนักของข้อมูลจากการสืบค้นเนี่ยจากแหล่งข้อมูลที่เป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิทุติยภูมิเนี่ยก็คืออย่างเช่นถ้าเราทำเรื่องประวัติศาสตร์จากหอจดหมายเหตุจากใบลานจากอะไรต่างๆแล้วก็การข้อมูลทุติยภูมิข้อมูลท้องถิ่นเนี่ยจากคำบอกเล่าของปราชญ์ชาวบ้านหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเวลาเราเอามารวบรวมแล้วเนี่ยเวทในการให้น้ำหนักในการเลือกที่จะเล่าเรื่องในการเลือกที่จะให้น้ำหนักของข้อมูลนั้นๆเนี่ยคือเราใช้อะไรอ้างอิงว่าเราใช้แบบความรู้สึกแล้วก็ความเชื่อจากที่เราได้ยินล้วนๆเลยหรือเปล่าครับอุ้ยอันนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่มเกิดขึ้นที่จะบอก คือว่าเราจะใช้เป็นว่าเรียกว่าใช้ความรู้สึกล้วนๆเนี่ยคงไม่ได้เพราะว่าการเขียนของเราเนี่ยมันถือว่าเป็นสารคดีอย่างหนึ่งสารคดีเนี่ยก็คือต้องเป็นเรื่องจริงเป็นข้อเท็จจริงที่เอามาเขียนดังนั้นสิ่งที่ปราชญ์ชาวบ้านเขาเล่าเราต้องมาอ้างอิงกับใบลานด้วยรวมถึงอ้างอิงกับตัววิทยาศาสตร์อะที่จะเอามาอ้างอิงด้วยอย่างเช่นเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยมีไปเก็บข้อมูลที่หินหลังหนึ่งที่วัดหลังหนึ่งครั้งแรกที่ไปเก็บเนี่ยปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นช่างบอกว่าหินหลังเนี้ยทำจากหอยกาบมาตำเพื่อทำเป็นปูนมา3ปีต่อมาอาจารย์ที่ไปเก็บข้อมูลเป็นปราชญ์ชาวบ้านอีกคนนึงเหมือนกันคนนี้บอกว่าไปเอาหินปูนมาจากเพชรบูรณ์มาตำแล้วมาหมักสองคนพี่กับอาจารย์ก็เลยเถียงกันว่าข้อมูลของใครจะถูกต้องปรากฏว่าข้อมูลอันนี้เนี่ยเลยต้องมีการยืนยันจากนักโบราณคดีด้วยนักโบราณคดีเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการในการให้คำแนะนำเนาะว่าอันนี้คืออะไรใช่ไหมเป็นถือว่าเป็นอ้างอิงบุคคลที่สำคัญอันนึงก็มาบอกว่าถ้าเป็นจากหอยเนี่ยมันจะต้องเห็นเศษเห็นผลึกแล้วก็การใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูเนี่ยผลึกจากหอยมันจะไม่ละเอียดไม่กลมเท่าผลึกที่ตำจากปูนอันนี้ก็จะเป็นข้อยืนยันหนึ่งเพราะฉะนั้นใครพูดมาเราฟันธงเปี้ยงเชื่อไปด้วยความรู้สึกของเราไม่ได้เราต้องมีแหล่งข้อมูลอื่นมายืนยันด้วยอย่างเช่นใบลานที่น้องบอกเมื่อกี้เนี่ยก็ได้แล้วก็คนที่จะมาตัดสินเนี่ยคือนักโบราณคดีที่ชำนาญในพื้นที่นั้นเวลาเราเขียนเล่าเนี่ยเราอาจจะเล่าให้มันเหมือนเป็นความขัดแย้งกันก็ได้แต่เราอาจจะไม่บอกชื่อเขาว่าตาคนนี้นี่บอกว่าอย่างนี้แต่ทำไมคนนี้บอกว่าอย่างนี้มันอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่เราอาจจะตั้งเป็นคำถามว่าสิมหลังนี้ปูนหรือเปลือกหอยกันแน่อะไรเงี้ยแล้วผู้ที่จะมาแก้ปัญหานี้คือใครด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ยังไงเราก็ว่าไปประมาณนี้ค่ะค่ะพี่นาไทยคะอีกหนึ่งคำถามค่ะมีหลังไมค์มาถามว่าคอนเทนต์เนี่ยจะมีความยาวแค่ไหนถึงจะเหมาะสมนะคะแล้วก็กรณีที่เราต้องการจะนำเสนอสินค้าในชุมชนของเราอะค่ะเราควรจะมีการเขียนเรื่องให้น่าสนใจได้อย่างไรค่ะขอบคุณค่ะพี่นาไทยนี้เนี่ยคือในลักษณะที่เราจะขายทางออนไลน์เนาะถ้าเราจะขายทางออนไลน์เนี่ยคอนเทนต์ของเราเนี่ยก็ไม่ควรจะยาวมากนักเพราะว่าคนก็จะขี้เกียจอ่านเนาะมันก็ไม่เหมือนกับการอ่านในหนังสือนี้ด้วยความที่มันเป็นพื้นที่ออนไลน์เนี่ยเราก็มีลูกเล่นที่มันค่อนข้างหลากหลายมากขึ้นใช่ไหมคะเราอาจจะมีใส่ภาพทั้งภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวเสริมเข้าไปก็ได้อย่างเช่นเราต้องการที่จะขายผ้าสิ้นผืนหนึ่งเนี่ย
ของหมู่บ้านเราเนี่ยลายเป็นเอกลักษณ์เราก็อาจจะนำเสนอว่าอ้าวผ้าชิ้นที่ไหนก็มีอ่ะเนาะแต่ว่าของเราเนี่ยมันดีกว่าของที่อื่นยังไงเรามีมือทุกวันนี้เรามีมือถือละหลายๆคนในหมู่บ้านเนี่ยก็เป็นสมาร์ทโฟนพอเราถ่ายคลิปในขั้นตอนวิธีการทำเนี่ยให้เห็นถึงความแตกต่างก็สามารถที่จะแทรกภาพลงไปในคอนเทนต์ที่เราตั้งใจที่จะเพจของเราอ่ะได้ที่เราจะออนไลน์ลงเพจอ่ะได้คนก็จะเห็นถึงกรรมวิธีว่าเอ้าโอ้มันมีความพิเศษอย่างนี้นะใส่แล้วสวยอย่างนี้นะแตกต่างจากของคนอื่นอย่างนี้ประมาณนี้ค่ะส่วนเรื่องความยาวเนี่ยก็อย่างที่พี่บอกว่ามันเป็นคอนเทนต์ออนไลน์เนาะสักประมาณไม่เกิน20บรรทัดเนี่ยไม่ประมาณ 8-15 บรรทัดเนี่ยพี่ว่าเต็มที่แล้วสำหรับพี่สำหรับคนไม่ค่อยอ่านหนังสืออย่างพี่นะค่ะมีอะไรอีกไหมนอขอบคุณพี่หน้าไทยมากนะคะค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะถามได้เลยนะคะเพราะว่าเราเรื่องไม่ค่อยเก่งแต่ถ้าถามมาก็จะพยายามตอบให้วันนี้ก็จริงๆกินเวลาพี่นะคะทายมานิดนึงแต่ว่าได้ความรู้ไม่เป็นไรค่ะทุกคนเลยนะคะจริงๆวันนี้ต้องขอบคุณพี่นาทายก่อนนะคะอย่างแรกคือพี่นาทายตอบรับมาแบบอยากจะมาให้องค์ความรู้กับชุมชนเราก็มองว่าจริงๆแล้วพาพี่นาทายมาก็จะได้นำความรู้ที่ชุมชนสามารถที่จะนำไปปรับใช้นะคะรวมถึงเทคนิคหรือวิธีการที่ดีๆนำไปใช้ในชุมชนต่อไปอย่างเงี้ยค่ะอย่างก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่นาไทยวนาเฉลิมมากนะคะต้องขอบคุณทุกคนเหมือนกันนะคะที่สนใจรับฟังก็ไม่รู้ว่าพูดรู้เรื่องหรือเปล่าแล้วก็ลืมไปแค่ไหนค่ะแล้วก็ลืมไม่ได้เลยสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะคะแล้วก็เราจะมีครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5นะคะตามแบนเนอร์ที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปครั้งที่2จะเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่8นี้นะคะก็อยากให้ทุกคนได้เข้ามารับความรู้กันแบบนี้มาร่วมแชร์ประสบการณ์หรือก็มาฟังวิทยากรนะคะในการบรรยายเรื่องราวที่เขาได้พบเจอมานะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านมากนะคะขอบคุณมากค่ะอีกรอบนึงค่ะครับขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพวกนี้เราเรียนกันที่นี่